วินาทีเป็กสันชัยกราบลาพี่ชายเอ๋ชนสวัสดิ์หลังลาโลกชั่วนิรันดร์ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจเมื่อเอ๋ชนสวัสดิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮีทสโตรกภาวะอากาศร้อนจัดและในเวลาต่อมารุ่นน้องคนสนิทอย่างเป็กสันชัยก็ได้โพสต์อาลัยว่าพี่เอ๋เป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพมากพี่คอยปกป้องผมมาตั้งแต่เด็กไปขออะไรพี่เอก็ให้ทุกอย่างเมื่อไหร่ที่มีปัญหาพี่เอก็คอยให้กำลังใจอยู่ทุกครั้งเอารถกอล์ฟสวยๆและมอเตอร์ไซค์คันเล็กให้หลานลียาพี่เอจากไปเร็วจนผมทำใจไม่ได้เดินทางไกลครั้งนี้ขอให้พี่เอปลอดภัยขอให้พี่เอเดินทางไปยังที่สูงสุดและขอให้พี่เอมีความสุขเป็กจะจดจำในทุกสิ่งที่พี่เอทำให้เป็กที่พี่เอสอนเป็กจะรักและจะเคารพพี่เอเหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้และตลอดชีวิตไปครับเสียใจมากๆครับและล่าสุดต้องบอกว่าเป็นวินาทีสุดเศร้าเมื่อเป็กสันชัยกราบลาพี่ชายเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชนสวัสดิ์หลังลาโลกชั่วนิรันดร์โดยงานนี้เขาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ากราบลาพี่เอพี่ชายสุดที่รักของผมจนชั่วนิรันดร์ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ